เมื่อเร็วๆนี้น้องเทศาสตร์ได้เปิดเผยรายชื่อประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกที่เชื่อว่าเป็นแนวหน้าของการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนโดยแนวชายฝั่งของประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อภาวะใกล้สุนพันธุ์มากที่สุดในโลกโดยประเทศที่ว่าได้แก่มีอูเอหมู่เกาะมาแชลไมโครนีเซียมาดีฟและปาเลา ซูแองเกิลวิปส์จูเนียร์ประธานาธิบดีของประเทศปาลาในภูมิภาคโอเชียเนียให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางม,มหาสมุทรการปกป้องมหาสมุทรต่างๆจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะผืนน้ำเหล่านี้คือแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดประธานาธิบด,ดีปาลายัางระบุด,ด้วยว่าการอนุรั์มหาสมุทรถือเป็นวิถีชีวิตสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกมาอย่างยาวนาน These were areas that, uh, Uh, rest Fi สตีเวนวิกเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประมงและสิ่งแวดล้อมของป่าเรลายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุค90โดยเล่าว,ว่าชาวประมงและหัวหน้าท้องถิ่นได้มารวมตัวกันแล้วตัดสินใจว่าพื้นที่เหล่านี้มีความจำเป็นคนพักการตกปลาเพื่อให้ธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้ We should be should proud Our ในการประชุมขอบทวนที่เอกเมื่อปีที่แล้วประเทศต่างๆในหมู่เกาะแปซิฟิกได้ประกาศโครงการ Blue Pacific Prosperity Initiative และได้ระดมทุน228ล้านดอลลาร์จะตั้งกองทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะอนุรักษ์พื้นที่ราว30%ของมหาสมุทรเอาไว้ โครงการ National Geographic Pristine Seas คือโครงการที่กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศปาเลาในการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพร้อมให้คำแนะนำแก่ประเทศอื่นๆในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกในเรื่องนี้ We are there um, for the long haul make sure that, um, the protectedted haul that Are for to long เอ็ริกซาลาผู้ก่อตั้งโครงการ p พ s t ส n n Seas กล่าวว่าเราจะอยู่ที่นั่นไปอีกนานเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่คุ้มครองทั้งหลายจะได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและตั้งอยู่ในทำเลที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับสัตว์ทะเลคนในพื้นที่และโลกใบนี้ That helps วิกเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรปาเล่ามีความหวังที่จะเห็นงานวิจัยของโครงการ l พลสตินซีสช่วยความกระจ่างเกี่ยวกับทรัพยากรใต้ทะเลน้ำลึกของปาเล่าซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ชนพื้นเมืองยังมีไม่มากนักอย่างเช่นช่วยคนในท้องที่เข้าใจว่าทำไมปลาจึงไปรวมตัวกันรบริเวณไกลโพ้นนอกแนวปะการังเป็นต้น The um the ocean, microscopic algae and bacteria Short ocean Le Plan microscopic Alg in of is ซาลาผู้ก่อตั้งโครงการพลาสตินซีส์นะครับกล่าวเสริมว่าหนึ่งในแนวทางฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วคือการกั้นกำแพงพื้นที่ประมงที่สำคัญเพราะในระยะเวลา5-10ถึงปีวิธีดังกล่าวจะช่วยทำให้ธรรมชาติกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นและในระยะยาวจะช่วยรับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อนได้ซาลาอธิบายว่าแพรงต้นในมหาสมุทรคือสาหร่ายที่มีขนาดเล็กมากและถือเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่นอกชายฝั่ง พวกมันช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์เราเป็นผู้ก่อขึ้นในแต่ละปีถึงราหนึ่งในสี to to you know, like ส่วนประธานาธิบดีว mm ิ hmm. ปสจูเนียแห่งปาเลาเผยเป้าหมายที่ต้องการเห็นกองทุนขยายมูลค่าไปแตะที่2,000ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือ15ประเทศที่กำลังตกอยู่ในความขับขันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่า โดยผู้นำประเทศปาลาย้ำนะครับว่ากองทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่การลงทุนเพื่อภูมิภาคหมูกก่เกาะแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยปกป้องโลกของเราด้วยผมคมสารสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน